แทนแทนแทนสวัสดีค่ะทุกคนเห็นแค่กล่องก็คงจะงงใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรจอยจอยแม่จะทำอะไรหรอคะลักกี้อยากดูด้วยจังเลยนะคะดาวฮูก็อยากดูด้วยจังเลยค่ะแหมเด็กๆมันไม่ใช่ของเล่นแมวแน่นอนแม่บอกเลยแล้วมันคืออะไรหรอคะแม่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะโอเคของที่แม่จะมาแกะวันนี้ก็คือของที่หิ้วมาจากงานไอเดนวีมีอเกนนั่นเองทุกคนของเต็มกล่องเลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคิวไม่ได้ไปซื้อเองนะเพราะว่าช่วงวันงานที่ผ่านมาคิวไม่ว่างคิวก็เลยฝากอเลนไปซื้อให้จะเรียกว่าฝากซื้อก็คงจะไม่ถูกเรียกว่าฝากเหมาก็เลยดีกว่าจริงๆเล่มนี้เนี่ยคิวยังไม่ได้อ่านเลยนะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาของออกมาเรียงกันเนาะเฮ้ยเนี่ยเลยนำเสนอชอบภาพปกมาก wow. หน้าปกนะคะจะดีไซน์คล้ายๆกับหนัง The Great Gatsby ซึ่งเป็นหนังที่คิวชอบมากเลยนะแล้วนอกจากนิยายพวกนี้ก็จะมีพวงกุญแจนี่อันนี้น่ารักมากทุกคนข้างในจะเป็นน้ำนะคะอันนี้เป็นรูปคุณโจเซฟกับคาวเนาะเดี๋ยวเราลองเขย่าดูเห็นไหมเป็นซากุระมีหิมะตกแล้วก็พวงกุญแจอย่างอื่นนี่พวงกุญแจคุณแอนดรูแล้วก็นี่พี่สอนอุ๊ยอันนี้ชอบอ่ะพวงกุญแจมันวิบวับวิบวับด้วยทุกคน wow. แล้วต่อไปก็อันนี้คุณกิ้งก่าอันนี้ก็วิบวับเหมือนกันน่าจะเป็นเซตเดียวกันนะคะเดี๋ยวคิวขออนุญาตไปจัดของก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าของมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวคิวจะแยกเป็นโซนๆให้นะคะจะได้แยกถูกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเฮ้ยๆนี่ๆทุกคนดูนี่ดูนี่อันนี้คือคิวชอบมากเลยอ่ะแพ็คแล้วก็มีตราประทับแบบนี้มาให้ด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยชอบร้านที่แพ็คของแบบนี้มากอันนี้คิวยังไม่รู้นะคะว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกันให้หมดดีกว่าเนาะทัน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 ในที่สุดทุกคนแกะแล้วก็เรียงประเภทกันเสร็จเรียบร้อยแล้วของโคตรเยอะเลยเหมือนคิวมาตั้งบูธขายในบ้านเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นโซนพวงกุญแจแล้วก็สติกเกอร์นะคะนี่พวกพวงกุญแจแล้วก็สติกเกอร์คุณกิ้งก่าคุณคาวบอยนี่คือหลุดขำมากนี่เดี๋ยวคิวจะถ่ายให้ดูทุกชิ้นนะคะมีนี่อุ้ยมีคุณวิกเตอร์ด้วยแล้วก็นี่จะเป็นพวกโซนโปสการ์ดเล็กๆนะคะแล้วก็นี่กระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้านะคะคิวซื้อมา3ลายเนาะแล้วก็นี่เลยนำเสนอข้างบน wow. ลายสวยมากอันนี้คือแฟ้มนะคะใส่งานได้ใช้งานได้ปกติแล้วก็นี่คือด้านหลังนะคะอยากจะบอกว่าอันนี้คือชอบมากส่วนตัวแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนของโปสการ์ดนะคะอันนี้เป็นรูปคุณโจเซฟแล้วก็คุณคาวเนาะนี่โปสการ์ดต่างๆไอ้4รูปนี่คือคิวชอบมากเฮ้ยคนอื่นเห็นอาจจะงงนะคือเนี่ยมันเป็นมีมาจากกินธรรมะนะคะหน้าเหวอแบบนี้แล้วก็ข้างบนมีโปสการ์ดปู่โจแล้วก็คาวอีกแล้วนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นโปสการ์ดต่างๆจากบูธต่างๆนะคะที่คิวแบบว่าให้อเลนแบบหยิบมาเลยคืออยากได้เอาหมดเนาะแล้วก็โซนข้างบนโซนนี้ก็จะมีพวกโดจินนิยายแล้วก็สมุดรวมภาพนะคะนี่อันนี้โดจินคือแบบบอกอเลนเลยอะว่าอันไหนมี18บวกคือหยิบมาให้หมดเฮ้ยนิยายนี้แซ่บมากบอกเลยการันตีความแซ่บอ่านไปครึ่งเรื่องแล้วแล้วก็นี่ยังไม่ได้อ่านส่วนใหญ่คิวยังไม่ได้อ่านนะคะนี่โดจินต่างๆเนาะแล้วก็นี่เลยแมวของผมชื่อนาอีฟ wow. มีแต่คนหลังไมค์มาบอกอยากได้ไม่ให้จ้ะอันนี้ห่วงไม่ให้นี่แล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะคือยังไม่หมดอีกเลยนะถามจริงข้างบนก็ยังมีอีก ข้างบนนี้อันนี้จะเป็นนิยายนะคะนิยายต่างๆเนาะนี่ after the show อันนี้มีคนบอกว่าแซ่บมากดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวเราไปอ่านกันให้หมดนี่แน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนเอ้ยมีคนแอบดูอ่ะทุกคนไอ้สองตัวนี้คือแบบชอบมันแอบดูคิวตลอดเลยเวลาคิวเดินไปเดินมางงนะนี่แล้วก็ข้างบนที่จะเป็นโอ้ my god ใช่แล้วค่ะก็จะมีรูปโปสการ์ดของ KLPK นะคะอันนี้คือคิวไปเหมามาทั้งบูธเลยนะชอบรูปคู่ที่เขาคอสถ่ายกับแฟนอ่ะคือน่ารักมากอันเนี้ยแล้วนี่เขียนลายเซ็นให้ด้วยนะถึงคุณสตาร์ดิวตูนจากใบหม่อนแล้วก็คุณเคลขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอเลนด้วยนะที่แบบอุตส่าห์ไปเหมามาให้แบบของเยอะขนาดนี้คือมันแบกกลับมาไหวได้ยังไงว่าอเลนพูดถึงแล้วก็สงสารจริงๆเลยอ่ะเหมือนมาเปิดบูธขายของที่บ้านเลยอ่ะสภาพแล้วก็ของที่แกะออกมาตอนนี้คือแกะมาหมดแล้วนะไหนดูซิก็หมดทุกอย่างแล้วแหละนะและแล้วเราก็จะมากันที่ไอเทมลับที่เราประมูลมาจากงานทุกคนนั่นก็คือสแตนดี้ของอีไลแล้วก็แจ็คนั่นเองนะคะเย้หล่อน่าจะแกะยากเพราะฉะนั้นคิวขอเวลาไปแกะแป๊บนึงนะคะ
One hour later โอ้ยแกเป็นชั่วโมงเพิ่งได้แค่นี้เองมันจะยากไปไหนวะเนี่ยและในขณะที่รอคิวแกะนะคะทุกคนเดี๋ยวคิวจะเล่าเหตุการณ์วันประมูลให้ฟังนะเล่าแบบมาเป็นคลิปเลยเพราะว่าอันนี้ฝากคุณเคลเขาประมูลมาเฮ้ยเขาประมูลเขาประมูลไอ้นี่กันนะทุกคนเขาประมูลอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเห็นแจ็คไหมเห็นแจ็คที่อยู่บนเวทีไหมครับเขากำลังประมูลกันอยู่นะตอนนี้อยู่ที่500บาทเอาแล้วสตาร์เดียวยก 10,000 เฮ้ยจริงเหรอถ้าคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปยกให้เลยเนี่ย600แล้วครับ600แล้วทุกคนเฮ้ยครบ 5,000 เหรอพูดจริงหรือเปล่าคิวได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเรียกกัน 1,200 ครับหนึ่งพันสองร้อยครับเอาละคิวบอกเลยว่า 1,500 ว่ะเฮ้ยเอาไงดีครับเดี๋ยวผมบอกให้นะว่ามาจากสตาร์ดิวคิวต้องได้แน่นอนบอกเลย 2,200 เอาไป 2,200 เฮ้ย 2,200 สู้เหรอสู้เหรอ 2,200 เอาไงดี 2,500 2,500 2,500ไม่ต้องห่วงฮะคิวจะไม่ผิดหวังฮะสตาร์ดิวจะไม่ผิดหวังนะผมจะไปเป่าประกาศให้ทุกคนได้รู้นะฮะว่าสตาร์ดิวนั่นฝากมา 2,550 ครับเอ้ยจะกลัวอะไรเล่า 2,700 อันที่หนึ่งแล้วคิวได้แน่นอนแล้วผมขอพาไปดูใกล้ๆนะฮะครับนะฮะนี่นะฮะผมเตรียมขึ้นเลยเนี่ยผมเตรียมขึ้นเลยเนี่ยดูนี่นะครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนี่นะครับทุกคนนะครับดูนี่นะครับใช่ครับผมกำลังไลฟ์อยู่ครับขอบคุณนิดนึงได้ไหมครับอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ฝากผมมาประมูลเนี่ยคือสตาร์ดิวตูนครับผมคือคุณคิวนั่นเองครับร้อยมาเฮ้ยทุกคนครับป้ายอีไล 4,000 ผมยอมแล้วกันผมดูก่อนแล้วกันฮะว่าตอนนี้ราคาอีไลดุมากดุมากเลยฮะผมยังหยุดไลฟ์ไม่ได้ฮะต้องแบบว่ารายงานสถานการณ์เฮ้ยว่า 8,000 เอาจริงเหรอร้อยมาเราจะไม่ลีลาเลยแล้วกันนะครับนะเราจะไม่ลีลานะ6,500ครับตอนนี้6,500นะครับสตาร์บิวเก่งบิวเก่งมากเนี่ยตอนแรกมันจะจบตั้งแต่5,000แล้วพูดจริงบิวไอ้ดอกมงดอกไม้เนี่ยแหละน่ะไม่จบให้พี่คิวเลยครับให้คุณคิวเลยครับ6,500ครั้งที่2นะมี2แล้ว6,500ได้ฮะไม่มีปัญหาค่อยๆคิดได้ฮะคุณคิวมีการของเลยทำไมราคาประมูลเราจะเริ่มที่1,000 บาทไม่ได้ได้มั้ยอีไลต้องเป็นเด็กดีของพี่คิวนะเฮ้ยจะปิดแล้วนะจะปิดแล้วครับได้เว้ยป้าหลังจากประมูลกันมาอย่างดุเดือดสเตนดี้น้องอีไลและแจ็คนะคะก็ตกมาเป็นของคิวนั่นเองเฮ้ยยังไงก็ต้องขอขอบคุณเคลกับใบหม่อนมากเลยนะคะแกสเตนดี้งานดีมาก
เดี๋ยวในตอนต่อไปถ้าคิวมีการเปิดกล้องนะคะทุกคนก็จะเห็นสแตนนี่แหละอยู่ข้างหลังกล้องคิวนะโอ้ยแจ็คสูงยาวเข่าดีมากแกแต่ว่าก่อนจะปิดคลิปนะทุกคนคิวมีกิจกรรมแจกของนะคะซึ่งของที่คิวจะแจกก็จะมี6ชิ้นด้วยกันนะคะก็คือ1สมุดโน้ตน้องเอ็ดการ์ข้างในของสมุดโน้ตเนี่ยจะไม่มีเส้นนะคะทุกคนแล้วก็2กระเป๋าผ้าลายน้องเอ็มม่านะคะและอีก4รางวัลที่เหลือก็จะเป็นเข็มกลัดและพวงกุญแจลายไอเดนนะคะและกติกาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบใน Facebook ให้แชร์พร้อมแฮชแท็ก #StarDerJack01 ต้องแชร์เป็นสาธาเท่านั้นเด้อส่วนน้องๆใน YouTube นะคะก็ให้คอมเมนต์กันตามปกตินะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็ก #StarDerJack01 ภายในคอมเมนต์ด้วยนะแล้วคิวจะสุ่ม3คนจาก Facebook และ3คนจาก YouTube นะคะแล้วคิวจะเอา6รายชื่อทั้งหมดเนี่ยมาสุ่มอีกทีนะคะว่าทุกคนจะได้รางวัลอะไรกันบ้างนะระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่7พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวคิวจะประกาศรายชื่อหน้าเพจแล้วก็ชุมชนใน YouTube เด้อส่วนซัพพอร์เตอร์คิวไม่ต้องน้อยใจนะคะคิวเตรียมของให้ซัพพอร์เตอร์และแต่คิวไม่บอกคนอื่นหรอกว่าจะให้อะไรโอเคและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Star YouTube ด้วยนะและแจ้งข่าวนะคะตอนนี้คิวย้ายไปสตรีมใน Facebook Fanpage เต็มตัวแล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะแล้วเจอกัน